และนี่ก็คือเหยานะฮะบุคคลที่โดนเพื่อนทิ้งเรียนจริงๆเลยบอกเลยครับผมว่าในเกมนี้แก๊งเพื่อน6คนแบบเป็นคนที่รักเพื่อนมากเจอผีนี่โกยแนบทุกคนทิ้งเลยที่คือไม่แยแสคนอยู่ด้านหลังเลยนั่นดีนะผู้หญิงคนนั้นไม่ตามฉันมาแล้ววะบ้าเฮ้ยนี่เป็นการถ่ายทอดสดหรือเงินนั่นเหรอเหนื่อยเป็นบ้าเลยอะเฮ้ยที่นายคิดไหมว่าการถ่ายทอดสดมันอาจจะจบลงแล้วแล้วเธออยู่ไหนอะจะคิดว่าเธอไล่ตามฉันมาด้วยอ่ะแล้วก็บันทึกพูดถึงนางเอกนะฮะนางเอกเป็นคนไลฟ์สตรีมอยู่ไงไอ้เยาเลยที่ห่อแล้วอย่าลืมอุปกรณ์มาด้วยบ้าเอ้ยทิ้งกันแบบนี้เลยนี่นะไอ้บ้าน่าสงสารบอกเลยเป็นคนที่น่าสงสารละนะฮะกากานั่นขุนทองงอนหรืออีกาวะตัวโคตรใหญ่เลยมาครับดูซิว่ามีอะไรบ้างโดนทิ้งไม่พอยังให้เอาแบบเก็บอุปกรณ์ไปด้วยอีกน่าสงสารเอ้ยอะไรอ่ะอ๋ออีกาบินไปเมื่อกี้ไอเทมมันเลยโผล่ขึ้นมาเฮ้นี่มันเครื่องรางฉันนี่มาตกงี้ได้ไงอ่ะโอ้โหแย่ชะมัดเลยอ่ะไหนไอเหมยบอกว่าจะสัญญาจะดูแลเครื่องรางนี้ไงเอ้ยไม่ใช่เหมยไอแว่นนะครับผมพูดผิดโทษใหญ่นั่นเนี่ยชอบเจ้ากี้เจ้าการบ้าเอ้ยไอเวนทิ้งเครื่องรางไว้เลยคือบอกเลยว่าเครื่องรางมึงไร้ประโยชน์มากเดี๋ยวนะทำไมหมอกมันเยอะขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ก็มืดแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมหาลัยคนติดไฟเพิ่มแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยหมอกหนาจะเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนซินเฉียวถ่ายไลฟ์เสร็จแล้วเหรอเลิกถ่ายได้แล้วกลับไปนอนเถอะซินเฉียวคือนางเอกนะครับผมเผื่อบางคนงงเดี๋ยวไกลไปแล้วเฮ้ยจะทำอะไรฉันอ่ะเฮ้ยหยุดเดินนะอย่านะต้องการอะไรอ่ะก็บอกแล้วไงการไล่มันจบแล้วหน่อยขี้แมงเก่าพิบตาเฮ้ยมันเลยเถิดแล้วนะเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะชิบหายแล้วนี่ไม่ใช่การไล่ละของจริงแล้วไอ้เหยานึกว่าเป็นแบบเป็นการแกล้งนึกว่ามีคนปลอมตัวมาไม่ใช่แกล้งแล้วนี่ไม่ใช่การคอสเพย์เฮ้ยแม่งปิดเฮ้ยทางไหนวะไอ้เหี้ยปิดหมดเลยนี่คนหรือผีวะพูดอะไรหน่อยสิลำคาญโว้ยบอกมาสินี่เป็นการแกล้งอะหรืออะไรทำนองนั้นอะบอกกูหน่อยกูไม่อร่อยหรอกหน้าตาก็ไม่ดีแถมกลิ่นตัวก็ยังเหม็นเอ้ยมันไม่ตามมาแล้วนะโอ้ยชิมันตามมาชิบหายแล้วคุณว่ามันไม่ตามมาแม่ยังก้าวพริบตาอยู่มันยังก้าวพริบตาอยู่ชิบหายทั้งไหนวะไปมัวแล้วทางนี้ทางนี้ตรงนี้มีประตูมีทางอ๋อนั่นไงเอ้ยเดี๋ยวซ่อนก่อนทึบไม่เห็นใช่ไหมบอกเลยครับโอ้โหเฮี้ยนจัดเลยว่ะผมว่าวันนี้มันเป็นวันที่24กุมภาแน่ๆเป็นวันที่ผีเฮี้ยนที่สุดแล้วก็มีอำนาจมากสุดนะฮะหลังจากที่เราได้ไอ้เต๋าเนี่ยได้อ่านข้อความในสมุดบันทึกในห้องรปภ.อ่ะผมว่าใช่ว่ะชิบหายแล้ว24กุมภาวันผีเฮี้ยนแล้วคือเราก็เลือกที่จะมาถ่ายไลฟ์สตรีมในตอนที่ผีมันเฮี้ยนด้วยถึงว่าผีแม่งออกมาบ่อยมากเฮ้ยแต่เหมือนเงียบแล้วนะคุณผู้ชมออกไปไหมออกดูแล้วกันทางไหนวะโอเคไม่มีแล้วนะวิ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวแม่งมาแม่งกระพริบตาเข้ามาถึงตัวเราเลยโอ้โหสกิลผีนี่แม่งแบบว่าโคตร OP ไปฮะกลับใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้วเราต้องไปไหนต่อวะเนี่ยไปที่หอพักโอเคขอบคุณมากที่ช่วยบอกอยากรู้อยู่พอดีไปที่หอพักกันวิ่งเลยดีกว่าเสียงอะไรวะเฮ้ยชิบหายพ่อมึงแม่งมาอีกไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละเฮ้ยอีกแล้วเหรอแม่งตามมาถึงนี่เลยทำไมหอมันไกลจังวะไม่นะชิบหายแล้วใส่เกียร์มาแล้ววิ่งเลยครับผมวิ่งดังเสือชีต้าอย่าไปละอย่าหันไปมองถึงที่ครับ
โอ้ยโอ้น่าจะรอดแล้วแม่งจะเข้ามาได้ปะวะจริงจ้ะนี่หลอกกันเลยหรือเปล่าเนี่ยรอยเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะขอไม่มีทางอ่ะนี่มันหลอกกันเล่นแล้วแน่ๆอะไรวะเนี่ยเฮ้ยติดเชื้อวะไม่ใช่ไหมเครื่องลางโอ้โหปาทิ้งเลยเครื่องลางอาเชวนไอ้แว่นอยู่ไหนเนี่ยหายไม่มีใครอยู่เลยไม่นะเฮ้ยเราติดเชื้อหรือเปล่าอ่ะต้องไปหาเต๋อกับแว่นนะครับโอเคเหมือนเราติดเชื้อเมื่อกี้คือตอนที่เอาแขนขึ้นมาดูอ่ะเหมือนไอ้อะไรดำๆมันเข้าไปในเส้นเลือดเราอ่ะชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยจบนั่นเอาอีกแล้วเหนื่อยใจจริงๆอะกูแม่งเอ้ยคือต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมผีแล้วเป็นคนกลัวผีมากนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเล่นเกมผีที่แบบเป็นผีพวกผียุโรปอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ผีเอเชียเนี่ยผมจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าจะตกใจง่ายแค่นั้นเองโอเคกระเป๋าตังค์เฉยๆนะฮะไม่มีอะไรซึ่งถ้าเป็นผีแบบว่าผีพวกผีเอเชียผีไทยผีจีนผีอะไรอย่างเงี้ยผมจะกลัวมากๆอันนี้บอกเลยผมกลัวมากนะฮะไม่รู้เป็นอะไรคือความรู้สึกว่าถ้าจัดลำดับนะผีเอเชียเป็นผีที่น่ากลัวสุดแล้วผียุโรปมันจะไม่ค่อยแบบมันก็น่ากลัวแหละแต่มันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าผีเอเชียไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่านะอันนี้ลงไปแล้วไม่มีอะไรต้องขึ้นไปหาน้องแว่นกับไอ้เต๋าใช่ไหมโอเคจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่เดี๋ยวดิไม่มีใครอยู่เลยเหรอตอนไหนกันหมดวะชั้น3เอ้ยมันอยู่ชั้น4ไม่ใช่เหรอวะใช่ปะวะมันอยู่ชั้นไหนอะไอ้แว่นกับไอ้เต๋ออะชั้น4ไม่ใช่เหรออ้าวไม่ใช่ปิดหมดเลยเอ๊ะผมจำได้ว่ามันอยู่ชั้น4ไม่ใช่เหรอโอ้ยแม่งบรรยากาศนี่คืออุ๊ยโอ้ยไม่ก๊าดใครแม่งปิดประตูเนี่ยมึงไม่ให้คิดกูออกไปหน่อยเหรอแม่งเหมือนโฮมสวีทโฮมเลยคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนผมเล่นโฮมสวีทโฮมภาค3อ่ะเออเด็กอีกแม่งร้องอีกแล้วกูมาๆๆๆ มาดูดนมกูมามามึงจะได้หยุดร้องมา มาดูดนมกูมาอื้อหือกูพูดเล่นกูพูดเล่นไม่ต้องมาหรอกนะไปดูดนมน้องแว่นนู่นไป ไปดูดนมน้องแว่นไปเอ้ยชิบหายแล้วกูแม่งไม่น่าไปบอกเลยกูเฮ้ยโอ้ยเงาอีกแล้วนะแล้วยัยจะแม่งผ่านหน้ากูโอ้ยกูจะบาดเอ้ยอะไรวะเนี่ยใครเอามาใครมาวาดไว้เนี่ยโหวาดได้น่ากลัวมากหน้าเอาไปติดฝาผนังที่วัดจังเลยโอ้โหเฮ้ยจะแม่งอะไรวะอะไรอีกอะห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่น่ามีนะกูไปนะห้องนี้ไม่เข้าดีกว่าแม่งไม่มีใครอยู่บ้านขอบคุณครับเลยน้องแว่นกับไอ้เต๋อไปไหนวะแม่งอยู่ไหนเนี่ยเซนี่ฮะเอานี่มันห้องหรูมีห้องหรูด้วยห้องหรูนะครับผมใช่หรูจริงหรูมากๆให้มีรูปถ่ายด้วยชัดเจนฮะใช่แน่นอนผมว่าไอ้เต๋อกับไอ้แว่นคบกันอยู่แน่ๆนี่ไงมันเป็นรูปมือผมจำมือของไอ้เต๋อได้เคยแบบตอนเล่นรับบทไปไอ้เต๋อผมเห็นข้อมือมันใส่กำไลนี้อยู่โอเคแต่ไม่มั่นใจแต่ผมว่าใช่แหละผมเดาน่าจะผมเดาไม่น่าพลาดเพราะสังเกตดูดีๆนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ไปเล่นมาก่อนด้วยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เต๋อกับไอ้แว่นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแบบว่าบ่อยมากๆตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนะโอเคอันนี้อะไรการได้รับรางวัลไม่สำคัญสำหรับน้องแว่นนะครับผมรางวัลเป็นเพียงข้อพิสูจน์ว่าเธอไม่พึงพอใจนะฮะใบรับรองคุณธรรมจากมหาวิทยาลัยตรงหูนะฮะน้องแว่นนะฮะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3เอ้าเอ้าอยู่ปีเดียวเดี๋ยวอ๋อผมนึกว่าน้องแว่นอยู่ปีเอ้ยเดี๋ยวงงแล้วเนี่ยกูงงอ่ะเนี่ยเอาเป็นว่าน้องแว่นอยู่ปี3ไอ้เต๋อน่าจะอยู่ปี4นะครับผมเพราะว่าผมจำได้ว่า
เมื่อก่อนจบพาร์ท2เนี่ยน้องแว่นเรียกเต๋อว่าพี่นะครับผมงั้นแสดงว่าเต๋อน่าจะอยู่ปี4ละมั้งโอเคน้องแว่นอยู่ปี3นะฮะจากแผนกกฎหมายนะมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมนะครับผมแล้วก็อยู่ในอันดับที่2นะฮะในชั้นเรียนของเธอได้รับใบรับรองนี้นำเสนอเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมผลการเรียนดีด้วยอันดับ2อันดับ1นี่ใครอ่ะอันดับ1น่าจะเป็นนางเอกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะหรือไม่ก็ไอ้เต๋อโอเคเอ้ยน่ามันอยู่คนละปีมันน่าจะแบ่งชั้นปีละมั้งโอเคครับผมหนังสืออะไรวะ อะไรอ่ะหักกรรหัสคืออะไรวะเอ้ย6อ๋อหนังสือ6รหัสที่สมบูรณ์ไอ้หักกรรหัส กูอ่านยังไงกูเนี่ยโอเคครับประกอบด้วยกฎหมายทั่วไป6สาขานะฮะได้แก่รัฐบาลไอ้รัฐธรรมนูญนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญานะฮะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะฮะและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะฮะความหนาและน้ำหนักที่น่าอัศจรรย์ของมันจะสามารถใช้ในการป้องกันตัวที่ชัดเจนด้วยอีกนะฮะอีกด้วยสลับคำอีกแล้วกูไม่มีเฮ้ยนั่นไงชัดเจนฮะโอ้โหเดาไม่เคยพลาดแม่งถ่ายรูปคู่ซะด้วยมึงอิจฉาเต๋อจริงจ๋าไม่จริงมีฉามึงจริงๆไอ้เหี้ยโอ้โหตอนน้องแว่นที่แบบพอไม่ใส่แว่นแล้วดูน่ารักขึ้นเหรอตอนใส่แว่นก็ว่าน่ารักแล้วนะพอถอดแว่นนี่น่ารักเข้าไปใหญ่อุ๊ยฉาจังเลยแม่งเอ้ยเธอเชื่อว่าสักวันนึงรูปภาพเหล่านี้จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะนะฮะและทุกคนจะสามารถรับชมได้三女歌泉ไอ้น้องแว่นกับไอ้เต๋อนี่เฮ้ยอีกแล้วเหรอมีของขวัญด้วยโอ้โหนั่นไงแม่งแอบคบกันอยู่โหยเต๋อนี่แม่งเนื้อหอมจริงๆเอ้ยหรือว่าอยู่ห้องเดียวกันวะไอ้เต๋อกับไอ้น้องแว่นน่ะเอ้ยเป็นไปได้ว่ะเฮ้ยเชื่อแม่งพ่อมึงโอ้ยแม่งเอ้ยฉี่แทบแตกไม่มีไอดีพูดเอาจริงเหรอเนี่ยสายแบบนี้รับได้จริงเหรอเฮ้ยคอลเซ็นเตอร์โทรมาหรือเปล่าอย่ารับนะมึงรับซะแล้วสวัสดีฮะชั้น4เหรอฮะอะไรนะชั้น4อะไร三女他们在四楼吗น้องแว่นกับคนอื่นอยู่ชั้น4เหรอควรไปดีไหมวะเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีเลยอยู่ชั้น4แม่งเอ้ยเอาละมึงเอ้ยไปครับชั้น4หรือเปล่าก็ไม่รู้แม่งนึกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาโอ้โหอีพ่ออีแม่กะละมังตรงแตงมึงบินเหมือนเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะแม่งผีหรือซุปเปอร์แมนเนี่ยไอเวนแม่งบินแบบบินแบบไม่ใช่ผีอ่ะปูมองเป็นซุปเปอร์แมนมากกว่าเอ้ยแม่งเอ้ยเวนจริงๆโทรหาใครได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้แน่ๆโทรไปก็ไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครจะรับสายกูเลยไม่เข้าใจโอ้เอ้ยเอ้านางเอกนี่ว่าโอ้โหทุกคนอยู่นี่เองซินเฉียวเป็นไรหรือเปล่าอ่ะใช่มึงเจอผีมาเธอต้องระวังด้วยนะเว้ยระวังไว้ให้ดีอุ๊ยโอ้มันมีประเด็นช่างหน้าขยะแขยงกล้าดียังไงถึงมาทำตัวสับปะดนแถวนี้นี่เธอพูดบ้าอะไรอ่ะโอ้ไม่เห็นหรือไงเฮ้ยมึงจูบอะไรตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนฮะอุ้ยนางเอกโกรธแล้วมึงเอ้ยไอ้เต๋อเฮ้ยเหยาะมันอยู่นี่ได้ไงอ่ะหยุดมือได้แล้วก็เธอเรียกฉันมาชั้น4ไม่ใช่เหรออะไรนะหยุดโกหกแล้วนะฉันตกใจแทบช็อกเลยเนี่ยเห็นผีจริงๆเข้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าทิ้งฉันสิโอ้ยสงสารยาวชิบหายไอ้ยาวนี่แม่งแบบเหมือนตัวชงตัวฮาเลยเนี่ยโอเคครับนี่เราจะบทเป็นน้องแว่นแล้วนะครับผมสมาชิกทีมล่าผีนะครับผมของน้องแว่นนักเรียนโรงเรียนกฎหมายชั้นปีที่3นะครับผมหัวหน้าค่ายนะเกิดวันที่7สิงหาปี1995นะฮะเป็นชาวเก้าทรงในพื้นที่นะฮะบุคคลที่มีชื่อเสียงจากโรงเรียนกฎหมายเธอเป็นคนที่ฉลาดสมองไวและมีประสบการณ์สูงนะรวมเป็นทั้งเทพธิดาท่ามกลางหนุ่มๆด้วยเธอชอบจัดงานกิจกรรมและสมัครใจเข้าร่วมสมาพันธ์นักศึกษานะโดยเสนอชื่อตัวเองเป็นหัวหน้าค่ายเริ่มจากช่วงเวลานั้นน้องแว่นนะฮะสัญญาว่าจะทำให้งานในปีนี้ประสบความสำเร็จให้มากที่สุดนะครับผมเป็นแบบว่าเด็กกิจกรรมนะครับผมเด็กเรียนด้วยเด็กกิจกรรมด้วยคือเอาหมดเลยอะพวกนั้นไม่อยู่ในห้อง
什么也没说就跑掉。阿全，阿全，กูพี่ออกไปแบบนั้นคิดอะไรอยู่นะ算了阿เต๋อไอ้เต๋อนะไอ้เต๋อช่างเถอะเดี๋ยวค่อยโทรหาก็ได้แต่สัญญาณอ่อนเป็นบ้าเลยอะเอ้ยเดี๋ยวเราอยู่ห้องใครวะเนี่ยเฮ้ยนี่ห้องใครเนี่ยนี่ไม่ใช่ห้องไอ้ห้องเรานี่มีขาตั้งด้วยห้องไอ้นี่ปะวะห้องไอ้เหยาวะวะเนี่ยมียาอ้าวอ๋อเฮ้ยเต๋อมียาทำไมอ่ะกล่องยาที่เต๋อเฉวียนครอบครองเขามีนิสัยชอบกินยากล่อมประสาทเนื่องจากความผิดปกติในการหลับนอนในการนอนหลับเอ้ยไม่ใช่มึงเป็นโรคประสาทเหมือนกับนางเอกนะเว้ยโอเคน่าจะเป็นยาแบบยานอนหลับยากล่อมประสาทอะไรงี้นะครับผมน่าจะแบบว่าเครียดอะไรนี้ด้วยโปสเตอร์อันล้ำค่าของเทพธิดาโอ้โหอยากจะเก็บไว้จริงๆเลยแซมมี่น้องแซมมี่ชีลีดเดอร์นางแบบนะครับผมและศิลปินมืออาชีพที่มีชื่อเสียงเธอยังเป็นสาวสวยภาคปกติของมหาลัยและมหาลัยตรงหูอีกด้วยแม้ว่าเธอจะมีความสามารถมากแต่เธอก็ยังเรียกตัวเองว่าไม่รู้จักอารมณ์ขันที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอซึ่งนั่นค่อนข้างแตกต่างจากรูปลักษณ์ในความเป็นสาวสปอร์ตของเธอนะฮะความหลงใหลในกีฬาของเธอมีอิทธิพลอย่างมากต่อแฟนๆของเธอซึ่งนั่นทำให้มหาลัยเจริญรุ่งหน้าทางด้านกีฬามากๆนะฮะนักศึกษาอาจจะต้องต่อสู้กันเองก่อนที่จะได้สถานที่สำหรับการเล่นกีฬาเป็นดาวแบบเป็นเดือนป่าววะเดือนมหาลัยป่าววะอันนี้ผมไม่นั่นใจนะว่าดาวมหาลัยเนี่ยมันใช้เรียกสำหรับพวกที่เป็นผู้ชายหรือเปล่านะส่วนเดือนเนี่ยน่าจะเป็นแบบคนที่เป็นผู้หญิงนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีช่วยคอมเมนต์เจาะเข้าไปในความโง่ของผมด้วย โอเคครับผมใบสอบปลายภาคการสอบปลายภาคของหมายตรงหูนะฮะเต๋อนะครับผมรหัสนักศึกษาS0355702249นะฮะหัวข้อการวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารร่วมสมัยคณะบัณฑิตวิทยาลัยสาขาการสื่อสารมวลชนนะฮะได้คะแนน90โอ้โหแม่งคะแนนเยอะกว่ากูอีกช่วยอธิบายว่าสื่อมวลชนของการจัดการกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างไรคุณสมบัติของรายงานเหล่านี้คืออะไรช่วยอธิบายสื่อมวลชนของการจัดการกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างไรคุณสมบัติของรายงานเหล่านี้คืออะไรการจัดการและรายงานเหล่านี้มีผลกระทบประเภทใดต่อกลยุทธ์การเคลื่อนไหวทางสังคมหมายเหตุนักศึกษาควรเขียนคำตอบลงไปกระดาษคำตอบปิดผนึกนะฮะนี่คือหน้าที่1โอ้เหมือนเป็นกระดาษคำถามอะได้คะแนนด้วยนี่มันห้องเต๋อนี่หว่าห้องไอ้เต๋อนะฮะน่าจะอยู่กับไอ้นี่แน่ๆเลยเต๋อกับเหยานะครับน่าจะห้องเดียวกันชัวร์เลยดูจากทรงแล้วแล้วกูอยู่คนเดียวด้วยชิบหายแล้วเอ้าแล้วเรามาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเอ้ยเวเนอร์แล้วมึงก็อยู่ไอ้เหี้ยแล้วชั้นนี้แม่งอย่างโซมอ่ะชั้น2ของห้องพักในดินมันเก่าแล้วสกปรกมากเลยเหรอโอ้มันเป็นชั้น2นะครับผมแบบไม่ค่อยมีใครใช้แล้วไงเฮ้ยทำไมไอ้คลื่นอ๋อหาสัญญาณแน่เลยใช่ไหมหาสัญญาณโทรศัพท์ค้นหาที่เนี่ยที่ต้องหาสัญญาณนี่ไงมี Wi-Fi ไม่มีจะตีป้อมอย่างไรกูขึ้นไปหาไอ้เต๋อได้ไหมวะหาไอ้เต๋อกับนางเอกอะไอ้เต๋อไปง้อนางเอกอยู่เฮ้ยผมว่าไอ้เต๋ออันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจว่าไอ้เต๋อเนี่ยมันเคยคบกับนางเอกหรือเปล่าแล้วก็มันก็เลิกกับนางเอกแล้วมาคบกับไอ้น้องแว่นนางเอกมันก็เลยแบบโกรธไงผมไม่มั่นใจนะสัญญาณผมเดา ว่าสัญญาณ Wi-Fi มันน่าจะต้องอยู่ข้างบนหรือเปล่ามันถึงจะแรงใช่ไหมไม่ใช่เฮียดาวมั่วไอ้กูชั้นล่างมีสัญญาณนะเฮ้ยเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้โหบรรยากาศแม่งบรรยากาศยังร้อนเลยนี่ไงไวไฟเฮ้ยสัญญาณหายไปแล้วเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยตรงนี้ทางนี้เหรอใช่ป่ะอ้าวทางนี้ว่ะโอเคว่าแล้วปิดประตูก่อนเลยเฮ้ย你去哪了ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเปล่าฉันเพิ่งเห็นนางเอกกำลังตามหาพวกเราอยู่ฉันรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอ่ะดังนั้นก็เลยตามหาเธอแต่ว่าไม่เจอไอ้ต้าชิงเฉียวเลยอะอะไรนะก็หยาวเพิ่งบอกว่าฉันเพิ่งเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยงั้นแปลว่าหยาวได้เจอดีสิลูกพี่เต๋อเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันกำลังไปนี่นางอยู่ไหนเนี่ยเธอคุณอยู่กับหยาวจะได้ปลอดภัยอุปกรณ์ของเราอยู่ที่สะพานด้วยแล้วก็ฉันก็ลืม power bank ไว้ที่ห้องเรียนโอเคงั้นเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวฮัลโหลโอ้นี่มันบ้าอะไรเนี่ยทำไมทุกคนทำตัวแปลกๆกันหมดเฮ้ยอะไรวะโอ้ยประตูเปิดเองเ
ชิมแหวนอะไรไม่พอกินต่อไปกลับไปหาเหยาที่จุดกระจายตัวจุดกระจายตัวตรงไหนวะโอ้ยกระจายตัวที่ไหนวะกระจายตัวเหรอห้องสมาพันธ์อะไรเงี้ยเหรอเอ้ยเหยาอยู่ไหนเนี่ยกูขอโทษที่กูวิ่งหนีมึงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้รูปปั้นมีคราบเลือดด้วยนี่อะไรอ่ะคูปองลอตเตอรี่คูปองลอตเตอรี่ที่เทียนหมิงซื้อมานะฮะเขาซื้อมันมาหลังจากที่เพื่อนร่วมชั้นท้ายเขาซื้อซึ่งก็ได้รางวัลมาอย่างคาดไม่ฝันคาดไม่ถึงคาดไม่คาดฝันเออใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นน้องขู่มึงเพิ่งหายตัวได้เหรอเชี่ยแม่งมียิ้มให้กูด้วยเอ้ยมียิ้มให้กล้องด้วยได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงไอ้เหยาวะเสียงสวดเหยาเฮ้ยเหยามึงอยู่นี่เองกูตกใจครับแย่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยฮะนี่คืออะไรสมาร์ทแมนบันทึกขอบคุณที่เขียนด้วยลายมือของน้องใหม่อ่านได้ใจคำว่าขอบคุณสมาร์ทแมน1245สำหรับความช่วยเหลือของคุณคุณยอดเยี่ยมมากกระดาษโน้ตของเหยานะฮะเนี่ยเหยากลัวใหญ่เลยเว้ยอ๋อนี่ห้องมึงเหรอเนี่ยเหยาอุ้ยเชียบแม่งหอมึงโอ้ยกระดูกแม่งเฮ้ยมึงกลัวอะไรเนี่ยฮัลโหลอะตกใจแทบแย่เฮ้ยเอ้ยบ้าเอ้ยวงแบบวายหาประแสงคำจวยเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปที่เธอไม่เห็นสิ่งที่ฉันเห็นเหรอเธออาจจะไม่เห็นก็ได้จ้างเถอะเธอรู้ไหมอ่ะฉันไม่ได้โกหกนะเว้ยดังนั้นอย่าบอกฉันแบบนั้นเลยนี่ไงดูดินี่นายโดนอะไรมาเออก็ลองเดาสิต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละฉันคิดว่าเธอจะอยู่กับนายซะอีกเขาบอกว่าเขาบอกก่อนหน้านี้มีบางอย่างน่าสยองเกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนตรงสะพานอ่ะเราซวยแน่เลยเราเสียงเสียงดังเป็นเด็กไปได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฮะเดี๋ยวเสียงเด็กเหรอฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาท้าทายเรื่องอะไรแบบนี้ที่สะพานน่ะเอาไงดีอ่ะก่อนอื่นเราต้องตามหัวตามหาอาเฉียนก่อนตามหาเต๋อหมอนั่นบอกว่าให้เราไปที่ห้องเรียนสื่อสารมวลชนแล้วก็ของส่วนตัวไปด้วยเดี๋ยวไอ้เต๋อเพิ่งบอกฉันว่าให้เอาของไปเผื่อด้วยนะใช่ไงก็บอกกูเหมือนกันโอ้ยขอยังชัวร์หน่อยมีคนเดินด้วยฮะสมาร์ทแมน1245บัญชีนายเหรอบ้าเอ้ยเธอถึงก็ตามหามันเลยเหรอเพิ่งได้ยินเรื่องซุบซิบนินทาหน้าเบื่อที่โพสต์บนกระดาษสนทนามหาลัยอ่ะเดี๋ยวส่งบัญชีข้อความให้แล้วกันน่ากลัวนะระวังไว้น่ากลัวเหรอมึงก็มากับกูสิมึงก็มากับกูสิต้องดันตูดแหละเกมนี้ต้องดันตูด AI นะเฮ้ยไปเออมึงหัดนำมั่งให้ผู้หญิงนำได้ไงเนี่ยเป็นรุ่นพี่ภาษาอะไรวะแม่งรุ่นพี่ทำตัวเหมือนรุ่นน้องเลยให้เวนเถอะเอ้ยไม่มาจริงวะช่างแม่งมันก็ตามมาเองแหละคือตอนนี้เหมือนกับว่าไอ้เต๋อมันยังตามเราอยู่นะฮะแต่คือ AI มันแบบระบบเกมมันมีบั๊กนิดนึงเป็นบั๊กแล้วกันมันตามเราอยู่นะตอนนี้ใช่ป่ะตามมาแล้วโอเคนึกว่าจะไม่ตามโอเคเราต้องไปที่สื่อสารมวลชนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดสื่อสารมวลชนน่าจะอยู่ตึกอีกฟากนึงหรือเปล่าลองไปดูสินี่เรายังไม่ระบบเป็นนี่เลยนะเป็นอะไรวะไอ้น้องเหมยเลยนะคือตอนนี้เราเล่นเป็นทุกคนและเหลือแค่น้องเหมยคนเดียวนะที่ยังไม่เล่นสัญลักษณ์ที่ทำลายไม่ได้และสมบัติล้ำสมบัติลับของคณะปรัชญานะฮะตำนานกล่าวว่ามีป้ายอยู่ป้ายนึงที่ทำลายไม่ได้ในห้องเรียนของคณะนิติศาสตร์นะฮะซึ่งป้ายใบนี้ไม่มีทางแตกหักได้โดยวิธีการใดๆนอกจากนี้ยังมีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับสมบัติล้ำค่าของมหาลัยที่ถูกซ่อนไว้ในห้องเรียนของคณะปรัชญาซึ่งกลายเป็นตำนานที่รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ2จากตำนานทั้ง4ของสถาบันแห่งนี้จะเป็นรองก็เพียงแค่สะพานต้องคำสาปสะพานต้องคำสาปที่อันดับ1ของมหาลัยตรงหูเลยนะฮะอันดับ2นี่คือเป็นตำนานอันนี้แต่ตำนานนี้ไม่แน่ใจใช่ดาบหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะเป็นดาบแน่ๆเลยเชื่อไหมเออใช่ก็มีคนนั้นพูดอะไรกับนายหรือเปล่าอ่ะเออก็ค่อนข้างมากอยู่นะเขาเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับตำนานที่มีชื่อเสียงทุกๆเรื่องเลยตำนานนักตกปลาริมทะเลสาบที่แต่งกายชุดสีเหลืองอ่ะแล้วก็ร่างสีดำทำมืนที่ปรากฏในสวนตอนดึกอีกแล้วดึงผีชื่อดังอีกนายไปถึงป้ายเดี๋ยวใช่ๆๆเขาบอกฉันว่ามีความลับนิ่งใหญ่ถูกซ่อนอยู่แล้วก็ป้ายอะไรที่ไม่รู้ที่ไม่สามารถแตกหักได้ฉันได้ยินคณะพูดกันว่ามีป้ายนี่ด้วยฉันมีชีวิตนะนี่คือความกล้าหาญที่อยากพิสูจน์ความจริงหรือไงเนี่ยเป็นโหซับอย่างไวมากต้องขออภัยด้วยนะฮะผมอ่านไม่ทันจริงๆว่ะพยายามอ่านและพยายามอ่านให้ทันแล้วมันไวมากอันนี้
ควรจะปรับปรุงด้วยนะควรจะปรับปรุงอย่างยิ่งแม่งซับไปไวกว่าคำพูดดีอะเลือดเออตัวละครมันก็พูดไวจริงนะคือสังเกตดูตั้งแต่ละคนแหละคนจีนนี่แบบไต้หวันพูดไวมากจุ๊บโอ้โหกูแปลได้ไม่ทันกูฟังได้ไม่ทันเลยนี่มันเนี่ยใช่ป่ะตึกคอมเพล็กซ์ตึกนี้ป่าววะอ้าวใช่จริงด้วยโอเคตึกนี้มหาลัยแห่งชาติตรงหูขอต้อนรับความจริงแสดงออกการกระทำเป็นตัวอย่างที่สดใหม่เออเนี่ยมึงพูดช้าๆแบบนี้ได้ไหมเนี่ยกูอยากจะเอาแบบนี้มากๆโอเคครับตึกเรียนอินเทอร์เน็ตนะครับผมเป็นป้ายไดเรกทอรี่นะครับตึกเรียนเทอร์รี่ไอ้ได้ใช่ทุยไดเรกเทอร์รี่ตึกเรียนไดเรกเทอร์รี่คืออะไรไดเรกเทอร์รี่นะฮะที่แสดงถึงคุณลักษณะของแต่ละห้องเรียนในตึกคอมเพล็กซ์นะครับผมและคู่มือสำหรับนักศึกษาเมื่อพวกเขาหาทางไปรอบๆไม่ได้ตึก CF นะครับผมศิลปะโดยทั่วไป10ห้องเรียนภาพวาดล้างหมึกสตูดิโอวาดผ้าสีน้ำมันนะฮะสตูดิโอวาดชีวิต 3F ห้องเรียนสื่อสารมวลชน A ห้องเรียนสื่อสารมวลชน B ห้องเรียนกฎหมายห้องเรียนสนามฝึกสารนะฮะ 2F ห้องเรียนปรัชญา A ห้องเรียนปรัชญา B สำนักงานวิจัยสังคมและห้องเรียนปรัชญาธรรมชาติ 1F ห้องเรียนเคมีห้องทดลองเคมีห้องเรียนแต่งหน้าและทำผมแล้วก็ห้องเรียนสร้างแบบจำลองแบบมืออาชีพอาเฉวนอาเฉวนอาเฉวนเต๋ออยู่ไหนอ่ะอาเฉวนอาเฉวนโอเคโอ้โหห้องหุ่นเหี้ยแล้วกูไม่กล้าเข้าเลยมึงห้องหุ่นห้องเรียนความงามงามไปคนเดียวเถอะหุ่นมึงยังไม่งามเลยอะไรจะไปงามได้วะโอเคเขายังชั่วหน่อยมี AI เขาเดินตามไปไม่มีอะไรเลยอ่ะเหยามึงนำทางกูบ้างก็ได้นะให้กูนำอยู่คนเดียวเวเนอร์มันน่าจะอยู่ชั้นบนแน่ๆเลยดูโทรศัพท์ดิห้องหัวหน้าห้องเรียนสื่อสารมวลชนเฮ้ยสื่อสารมวลชนเหรอห้องเรียนสื่อสารมวลชนเดี๋ยวดูซิอยู่ชั้นไหนวะนี่ไงห้องเรียนสื่อสารมวลชนอยู่ 3F โอเคแหมดีนะมีป้ายบอกด้วยเมื่อกี้ผมอ่านแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตแต่ขอดูสำรวจดูก่อนนะสำรวจอะไรสำรวจหน่อยเผื่อมีอะไรให้เก็บที่ห้องนี้มันมองข้างในได้นะเหมือนกับว่าเราเข้าได้อะแต่มันยังไม่เปิดให้เราเข้าลองขึ้นไปชั้น 3F แล้วกันสื่อสารมวลชน A กับ Bอันนี้2 1F โอเคโอ้โหไฟกระพริบด้วยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเออใช่มึงคิดเหมือนกูเลยผมหรอเฮ้ยไงเป็นเงี้ยผมใครวะเนี่ยโอ้โหปิดทางด้วยไอตอนแรกที่ผมเห็นน่ะผมก็คิดในแง่ดีเข้าไว้นึกว่าเป็นไอฉากที่นักศึกษาตกแต่งไว้แม่งเส้นผมจริงเหรอเนี่ยไอ้เหยามึงตามกูมาสิไอ้เหยากูต้องดันตูดมึงจะไม่นี่อ่ะไปน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเอ้ยตรงนี้มีเส้นผมอีกแล้วอ่ะอ้อไม่ใช่ชั้นนี้แน่ๆเลยเอ้าขึ้นไปไม่ได้แล้วก็ชั้นนี้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วสื่อสารมวลชนโถเอ้ยอยู่แค่นี้เองโอ้ยมึงวางมาได้ไงเนี่ยโอ้โหกาวิตายอีกแล้วโอ้ไม่ใช่ป่ะไอ้เต๋อจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่างนั้นสิเออไอ้แว่นไอ้คืนนี้ไม่ทำงานเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวเฮ้ยทำงานเองได้เฮ้ยพุ่งเฉยพุ่งเฉยอะไรอ่ะอู้หูรูปผีอีกแล้วกระดาษเอกสารที่มีรูปแปลกๆติดอยู่ออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารที่ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยมันเขียนว่าฉันกำลังตามหาแกเดี๋ยวฉันจะไปเจอแกแล้วฆ่าแกซะเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องนะฉันจะตามหาแกและฆ่าแกมันหนังเรื่องนึงผมจำไม่ได้ชื่อเรื่องอะไรฉันจะตามหาแกฉันหาแกเจอนะและฉันจะฆ่าแกโอเคหืออุ๊ยนี่คืออุ๊ยนางเอกนี่ว่าเอ้ยบ้าเอ้ยทำไมซินเฉียวเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้ยน่ากลัวนี่นายจะไปไหนอะเอาชิบหายแล้วไปห้องข้างกูแล้วตั้งสติก่อนเฮ้ยกูไปด้วยไอเวนมึงอย่าทิ้งกูสินี่จะทำอะไรเนี่ยอยู่ไหนโอ้โหมึงอยู่นี่เองไปตรวจสอบการค้นพบใหม่ของเหยาที่ห้องเรียนกฎหมายฮะอะไรเนี่ย
ตรวจสอบการเข้าพบใหม่ของหยาวที่ห้องเรียนกฎหมายอ้าวแล้วกูจะไปทำไมอ่ะนี่เธอทำอะไรอ่ะดูซิเอเว่นปานี่มีรอยแตกด้วยเนี่ยเหรอมันแตกจริงด้วยอ่ะเจ๊คิดว่ามันจะทำลายไม่ได้ซะอีกคาหนังคาขาวเลยแอบทำอะไรอยู่คนเดียวอ่ะเออแล้วทำไมไม่ลองหวดมันดูล่ะอาจจะดูเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ฉันยังไม่ได้สะสางเก่ากับเธอเลยอ่ะเฮ้ยนั่นจะไปไหนอ่ะฉันจะไปเอาคอมาฟาดไงโอเคอันนี้ยังไงตอนเนี่ยไปที่ห้องโอ้โหแล้วกูไปคนเดียวเนี่ยนะเอ้าก็ในห้องเรียนกฎหมายนี่หว่าอ้าวไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปไหนกูเมื่อกี้อะหาอะไรตรวจสอบอ๋อมาให้เราค้นดูนะฮะโอเคตรวจสอบดูถ้วยรางวัล นะครับการประกวดสุนทรพจน์เป็นงานที่ปัวหลูมั่นใจนะไม่มีใครสามารถเอาชนะทักษะการพูดที่ยอดเยี่ยมของเธอได้นะครับผมทำให้เธอเป็นความภาคภูมิใจของคณิตศาสตร์นะฮะของมหาวิทยาลัยตงหูน้องแว่นนะครับได้รับถ้วยรางวัล นี้มาในงานกล่าวสุนทรพจน์อันนี้แข่งโต้วาทีการแข่งขันโต้วาทีเป็นงานที่น้องแว่นมั่นใจมากที่สุดในฐานะผู้ได้รางวัล น้องแว่นสามารถเอาชนะได้ความรักเท่านั้นโอ้โหโต้วาทีผมเคยแบบเคยคิดที่อยากจะลองเหมือนกันนะคือมันดีอ่ะมันน่าสนุกดีอ่ะมันก็จะมีแบบฝ่ายค้านฝ่ายอะไรนะฝ่ายเสนออะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันจะให้เราเถียงกันเรื่องใดเรื่องนึงนะครับผมมันจะมีหัวข้ออยู่หัวข้อนึงแล้วมันจะมีอยู่แบ่งทั้ง2ฝ่ายฝ่ายประเภทนำเสนอมั้งแล้วก็ฝ่ายโต้แย้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฝ่ายเสนอก็จะเสนอออกมาก็เสนอแบบว่าเออเราควรจะทำแบบนี้นะแบบนี้นะถึงจะถูกประมาณนั้นแล้วก็จะมีฝ่ายโต้แย้งฝ่ายโต้แย้งก็จะโต้แย้งว่าเออไอแบบนี้มันไม่ถูกนะมันเป็นสิ่งที่ผิดนะเอออะไรเงี้ยก็โต้แย้งมาเหตุผลเพราะอะไรประมาณนั้นนะครับผมฝ่ายไหนถูกก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปอย่างนั้น จำได้โคตรชอบเลยตอนนั้นคอนที่แสดงถึงความยุติธรรมนะฮะบางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องนวด เครื่องนวด นวดแป้งเหรอ นวดหน้ามึงสิ คอนพิพากษาเอาไปเลยแล้วทำไมต้องทำลายป้ายวะว้าเฮ้ยจริงเหรอแหละเฮ้ยมันแตกจริงด้วยมีเงินด้วยวะอะไรเนี่ยดาบเล่มนี้ใช้โชคลาภและความโชคร้ายได้ไปพร้อมๆกันถามจริงนี่ดาบเหรอเนี่ยต้องประทับใจสุดๆเลยอะฉันว่าเราควรไปเก็บไว้นะเราควรเอาไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยดูถ้าเราหาสิ่งที่สามารถช่วยได้มุ่งหน้าไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยของมหาลัยห้องรักษาความปลอดภัยไอ้ห้องโอ้โหอยู่ข้างนอกเลยนะเว้ยใช่ป่ะไอ้ห้องรปภ.ป่ะเนี่ยเนี่ยติดตามเส้นทางนั่นเนี่ยกูว่าแล้วเพราะไอ้ห้องรปภ.มันมีสมุดไดอารี่ที่เขาบันทึกเกี่ยวกับดาบเล่มนี้อยู่นะครับผมเหมือนดาบปราบผีมันเป็นหลักฐานร่องรอยชิ้นแรกแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราเห็นร่องรอยด้วยที่แรกเลยงั้นก็ไปกันวิ่งเลยนะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับบทเป็นน้องเหมยนะฮะตัวละครเดียวแล้วที่เรายังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นน้องเหมยเลยแปลกๆไหมพอผมพูดว่ายังไม่ได้น้องเหมยแล้วแปลกๆไงไม่รู้นี่เธอตะโกนเรียกออกมาอาเฉียนตั้งแต่ที่เขาไปแล้วหอพักแล้วมันประเจิดประเจ้อไปหน่อยมั้งเล่ามาถ้านายมีเรื่องอยากจะพูดแล้วก็แต่อย่าหัวร้อนแล้วกันหยุดแกล้งงูได้แล้วฉันรู้ว่าเธอออกไปเที่ยวกับไอ้เต๋อก็พอประมาณได้อยู่ตามมิตรภาพนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเปิดเผยอยู่นะแต่เอาล่ะได้ฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่เปิดเผยความรักของเธอไม่ต้องห่วงโอเคขอบใจโอเคครับเต๋อรู้แล้วนะฮะว่าน้องไอ้เต๋อกับไอ้น้องแว่นนะฮะแอบคบกันอยู่ดีปิดปากไว้ปิดปากให้มิดเพราะไม่อย่างนั้นเช่นทีฉันจะต้องปิดปากแกแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูสยองจังวะทำเหมือนในหนังเลยไปดีกว่าล้อเล่นนะทางไหนวะเนี่ยกูจะไม่ไปทางนั้นเด็ดขาดเป็นตายไงกูจะไม่ไปสะพานเฮียนโอเคนะดีเนาะไม่มีผีโผล่มาดีเวลาเราอยู่คนเดียวผีแม่งจะโผล่มานะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่2คนนี่คือแม่งผีไม่ค่อยโผล่มาอะไรอ่ะเอ้ยได้แล้วเหรออะไรเนี่ยก็ติด
ข่าวสะพานต้องคำสาปนะฮะข่าวสะพานต้องสาปโศกนาฏกรรมเบื้องหลังตำนานมหาลัยที่ขึ้นชื่อวันที่สำนักข่าวซินเหอ10มิถุนายนปี1989นะฮะเนื้อหาสะพานต้องคำสาปแห่งมหาลัยตงหูสถาบันที่เป็นที่รู้จักของชุมชนมาเป็นเวลานานนะฮะโดยหนึ่งในข้อห้ามที่นักเรียนในพื้นที่ชอบท้าทายก็คือมีข่าวหรือว่าเมื่อคุณเดินบนสะพานต้องคำสาปตอนเที่ยงคืนมีจะมีผีผู้หญิงปรากฏขึ้นมาและฆ่าคุณหากคุณนับขั้นบันไดขนาดเดินสำหรับตัวตนของผีผู้หญิงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตมีตำนานมากมายที่เผยแพร่ไปทั่วมหาลัยจากการสอบสวนของเราเหตุการณ์เดิมอาจจะเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศของนักศึกษาหญิงชื่อเฉินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วในวันนี้น่าเสียดายที่คดีนี้ถูกเก็บงามเป็นความลับและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ยากเหลือเกินอ๋อผีผู้หญิงที่เราเจอในสะพานชื่อเฉินเป็นคือตายเมื่อ1ปีก่อนนะฮะตายที่สะพานเห็นป่ะฉันก็ใจถูกใช่ไหมล่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือการฆ่าตัวตายบอกไว้ว่าที่นี่คือสะพานต้องคำสาปหยุดพูดเรื่องคำสาปได้แล้วเรียกมันแค่สะพานก็พอได้แล้วจะคำสาปมาใส่ทำไมเนี่ยวิ่งขุดป่าได้แล้วมันบอกว่ามีผีเกิดขึ้นณจุดนั้นแล้วก็มีคดีการข่มขืนในมหาลัยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมล่ะแม้ว่าเราจะหาสาเหตุของทุกอย่างได้แล้วก็ตามไม่ใช่ว่าเราสามารถจัดการมันได้ยังเหลือเกินไปที่จะพูดการทราบข้อมูลเพิ่มเติมจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ฉันหมายถึงแทนที่จะทำให้เรื่องไร้สาระแบบนี้จะดีกว่าถ้าเราคว้าเครื่องมือมาได้ฉันไม่ได้โม้นะแต่ของที่จะซื้อมามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอะอยู่ที่แบบนั้นได้แล้วน่าจงกว่าจะเจอเต๋อและคนอื่นๆลองซื้อว่านายสามารถหาข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ไหมทำไมแล้วก็เงียบๆไปแปลไม่ทันอีกแล้วกูแปลไวมากเสียงเปิดประตูนี้เปิดได้เอ้ยห้อง security นี่ว่าอ้าวมีกล้องวงจรปิดด้วยเยี่ยมไปเลยแน่นอนครับรปภ.ก็ต้องมีห้อง security นะฮะห้องควบคุมห้องดูคนอื่นเอ้ยไม่ใช่ดิห้องเอ้ยนานแม่กูเตรียมตัวทันกูเห็นตั้งแต่ไม้มันเริ่มล้มแล้วอย่าตกใจซะให้ยากวันนี้กินมาม่าเสร็จยังเนี่ยโอเคกินเสร็จแล้วโอเคครับไปไม่น่ามีอะไรแล้วอันนี้เก็บไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรห้อง security นะไหนดูซิเอ้ยนี่อะไรอ่ะใบไทรต้นไม้อธิษฐานใกล้วัดมีผลในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับผมแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้การนำไปสัก 2-3 ใบอาจมีผลที่คาดไม่ถึงถ้ามีคนเรียกชื่อคุณเวลาที่คุณถือมันอย่าลืมว่าอย่าต่อกลับแล้วก็อย่าหันหลังกลับไปมิฉะนั้นจะตายแน่ๆใช่ไหมโอเคอุ้ยเก็บมาแล้วเอาละน้องไม่เป็นคนเก็บใบนี้มาแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครเรียกชื่อเราอย่าหันไปเด็ดขาดจำไว้เฉพาะน้องแว่นนะหรือคนอื่นด้วยอ่ะคนอื่นด้วยแล้วกันสมุดจดบันทึกผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยตงหูในปี1979นะครับผมวันที่1เดือน6ปี1979นะฮะนักสื่อ2คนผู้ตรวจสอบสุขภาพ1คนแล้วก็เป็นเวลา 8:00 นเช้านะฮะ 8:30 วันที่1เดือน6ปี1979นะฮะผู้ปกครองของนักศึกษาเฉินอ๋อนี่มันเฉินนักศึกษาที่ตายไปนี่ว่าเวลา 11:00 นเช้านะฮะแล้วก็วันที่16เดือน6ปี1979นักสืบ4คนผู้ตรวจสุขภาพ2คนเวลา 20:00 ป่ะวะ น่าจะเป็น20:00นะ20:05 นาทีนะแล้วก็เวลาวันที่18เดือน6ปี1979นะฮะนักบวช1คนอันนี้อุ้ย 3:00 ป่ะวะหรือ 3:00 เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็น 3:00 มั้ง โอ้ยเชี่ยตกใจหมดเลยเวนรู้มาดูนี่สิอะไรฮะดูอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นรูปดาบเจออะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยไหนดูซิว่าเราไม่ตามหาของแบบนี้นี่ไม่ใช่แค่เศษซากกระดาษนะหรือขยะนี่มันสารลูกกลมไล่ผีมันมีค่ามากด้วยจริงไหมฟังนะใครๆบอกไว้ว่าที่นี่มีดาบไล่ผีอย่างดาบซีชิงซึ่งหมายถึงเราสามารถกำจัดพูดผีได้นอกจากนี้ยังได้บอกไว้ว่าเราสามารถจัดการขับไล่พูดผีเพื่อให้วิญญาณนั้นไปสู่สุคติได้อย่างก็ตามสิ่งนี้แหละในการขับไล่ผีล้มเหลวหรือโอกาสสุดท้ายที่จะแต่ว่าช่วงเวลามันปฏิปต่อกันไม่ค่อยได้อ่ะทำไมถึงรู้สึกถึงมีใครบางคนเขียนอะไรไว้ตรงนี้มันจะเป็นต้องศึกษามันหรอกเราต้องปฏิบัติตามเหตุและผลทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยไม่รู้สิแต่ฉันก็หมายถึงว่าคนๆที่รู้จักดาบนั่น
มันต้องมีอยู่จริงแน่เอาล่ะและที่พูดมานั้นก็เป็นเรื่องจริงสิ่งแรกก็คือถ้าเราสามารถปราบผีลงได้ทำไมถึงไม่มีใครทำแบบนี้มาก่อนเลยล่ะเออเนาะอย่างที่สองถ้าเกิดไม่สามารถปราบผีตัวนี้ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นและอย่างสามเราสามารถกำจัดผีตัวนี้ได้ด้วยดาบจริงๆหรือเปล่าแค่ครึ่งซี่แค่เนี้ยดาบแค่เนี้ยบ้าเอ้ยเอาเธอหน้าจะไม่แคร์เท่าไหร่หรอกถ้าฉันจะมีดาบเพียงแค่นี้เล่มเดียวนะมันก็ดีกว่าแบบอยู่ที่นี่แล้วไม่ทำอะไรเลยงั้นเอาไม้ฉันมาเอาไปถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เธอจะต้องเลี้ยงอะไรอร่อยเพื่อไปกล่าวขอบคุณฉันเข้าใจไหมแล้วก็พูดให้สมในฐานะรุ่นพี่ด้วยฉันเป็นรุ่นพี่เธอนะก็ได้ก็ได้เชี่ยแม่งเหมือนตุ๊ดเลยวะมีงอนด้วยแม่งตัวโจ๊กเลยวะเนี่ยโอเคต่อไปทำอะไรต่อนะเมื่อกี้ผมไม่ได้แปลตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อค้นหาร่องรอยของเต๋อนี่ค้นหาแฟนเรานะผัวเฮ้ยผัวเราอยู่ไหนนะผัวเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคเมื่อกี้เจอคู่มือนะผมในการปราบผีเออนั่นมันเทียนกับน้องเหมยนี่ทำไมถึงเดินอยู่ตรงหอล่ะแปลกชะมัดเออนั่นใครอ่ะเอ๊ะใครวะตรงหน้าเต๋อกับไอ้ไม่ใช่ตรงหน้าเหมยกับเทียนอ่ะเออเดี๋ยวอย่าบอกนะมึงพุ่งอ่ะท่านไงกูว่าแล้วกูเตรียมตัวเลยไม่ตกใจเท่าไหร่ว่าแล้วไปได้ว่าจอมผีนั่นอาจตามเทียนกับน้องเหมยมาอาจจะไม่ใช่ฉันคงต้องตามหาอาเฉียนตามหาเต๋อก่อนนั่นไงกูว่าแล้วเป็นต้องพุ่งมากูเดาไม่ผิดจริงๆแม่งใบไซมีประโยชน์ในการขับไล่พวกพลังงานลบนะเป็นวิธีพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่ต้องนำใบติดตัวมาด้วยเพื่อความปลอดภัยเมื่อคุณเยี่ยมชมสถานที่ที่มีพลังงานด้านลบเช่นโรงพยาบาลหรืองานศพใบบางทีไอ้ใบไซเนี่ยอาจใช้เป็นสิ่งที่ช่วยชำระล้างเมื่อคุณเผชิญหน้ากับการหลอกหลอนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงจะไม่เป็นไรหรอกหากนำใบไซติดตัวไปไหนมาไหนด้วยในยามที่คุณเดินเตะไปรอบมหาลัยในยามวิกาลโอเคซินเฉียวต้องการอะไรอ่ะผมถามๆป่ะมาคุยด้วยกันหน่อยหัวเราะเยอะเราเมียต้องคุยกันอีกเหรอควรจะคุยเรื่องเกี่ยวกับนายและไอ้แม่นั่นคบกันนั่นเหรอนี่มันเรื่องโกหกหรือจะคุยเรื่องที่เราเลิกกันอ้าวนั่นไงว่าแล้วฉันคุยด้วยเหตุและผลฉันเริ่มคบกับหนูด้วยนี่ที่เราเลิกกันเพราะเรื่องนี้เหรอพอได้แล้วนะเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะนายพูดเองว่านายจะรักฉันตลอดไปและฉันเองก็เชื่อใจนายฉันเชื่อนายนะเต๋อฉันเชื่อใจนายตอนที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกเธอเป็นซินเฉียวที่สุภาพเรียบร้อยและฉันรักเธอมากแล้วรู้ไหมแล้วไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นแบบนี้เอาล่ะช่างเถอะฉันจะไม่โทษเธอหรอกฉันเข้าใจฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากนายแน่นอนตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันคนละเรื่องกันด้วยที่ผิดน่ะฉันเองเธอทั้งสองคนอะไรไปลงนรกซะไอ้ฆาตกรฮะไอ้ฆาตกรอะไรวะปวดหัวเออเดี๋ยวอาเชียนเต๋อช่วยฉันด้วยฉันไม่ใช่สักฆาตกรทำกับฉันให้ดีอย่างที่เคยทำสิอย่างที่ขอพูดไว้อะเธอเป็นคนเดียวที่ช่วยฉันได้ความปรารถนาและความรู้สึกอื่นมันจะหายไปได้ทำในสิ่งที่เธอสมควรทำและเลือกทำตัวบ้าบอและสาระได้ละอาเชียนเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันดูชั่วๆวะทำไมเต๋อมันดูชั่วๆวะเนี่ยไม่อย่าพึ่งไปเชี่ยและอ้าวมันมีซัมติงวะทำไมเต๋อมันพูดเหมือนคนร้ายยังวะเฮ้ยโอ้โหทำไมล่ะทำไมต้องอยู่ฉันด้วยทำไมหยุดฉันทำไมนั่นก็เพราะเธอทุกอย่างเป็นความผิดของเธอทุกอย่างเลยเออนั่นสินะมันไม่ใช่ความผิดของฉันไม่ใช่ ไม่ใช่เลยไม่ใช่สักนิดเดียวหลบนี้จะหอพักเอาชิบหายแล้วเฮ้ยไปสิไปไอ้เหี้ยไปมอบออบอ่ะเฮ้ยเอาแล้วได้ใบมามีใบด้วยโอ้โหวิ่งเลยครับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตะกุเฮ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเราแค่เดินชนตัวมันก็หายเหรอวะ
หนีหนีหนีต้องหนีต้องหนีโอเคอยู่จริงนั่นเธอเหรออ้าวเพื่อนเรานี่ว่ะเฮ้ยเต๋อเรียกเราว่าเป็นฆาตกรว่ะนี่แล้วเธออยู่ไหมอ่ะเลเจียวลมะนี่เธอมารับฉันงั้นเหรอเพื่อนเพื่อนเราอ่ะผมว่าไอ้เต๋อเป็นคนไม่ดีแน่แน่มันดูจากทรงแล้วผมว่าไอ้เต๋อเนี่ยแหละน่าจะเป็นแบบตัวร้ายเลยแต่เหมือนเราเป็นแพ้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมยังไม่ตัดสินนะครับตอนนี้เป็นแค่สมมติฐานสมมติฐานเสียงอะไรอะโทรศัพท์ใครโทรมาเหมิงปัวหลูใช่ป่าวะลองโทรดิไม่รับขอบคุณมากอีเวนเสียงอะไรอะเมื่อเสียงโทรศัพท์เข้าเอ้าโทรศัพท์มือถืออ๋อไม่ใช่ของเรามีผู้หญิงอยู่จริงๆด้วยไม่ต้องกลัวฉันรู้วิธีที่ขับไล่หล่อนแล้วทายซิว่าฉันเจออะไรดาบสิดาบชีสิงไงบ่าเอ้ยดูเหมือนว่าฉันจะทำดาบหายทำไมฉันถึงฉีกมันเป็นสองส่วนโดยเปล่าประโยชน์วะเนี่ยเอาเถอะตามหาดาบเหรออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านให้จบก่อนงงอ่านไม่ทันไหนวะไม่ใช่เฮ้ยอันไหนวะเนี่ยเอ้าอ๋อไม่ใช่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเอ้าเราจะดูอีกเครื่องนึงไงเมื่อกี้เมื่อกี้เจอโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์ไอ้เหยาหรือเปล่าไม่นี่เมื่อกี้ไม่แน่ใจนะฮะมีโทรศัพท์ตกด้วยไม่ใช่ของเราโอ้แล้วก็กลับไปอ่านไม่ได้แต่เหมือนกับว่าเหยามันทำดาบหายอ้าวโอ้โหนี่มึงเหี้ยเลยนะเฮ้ยเอ้านี่มันไอ้เหยานี่เอามานอนในตรงนี้เนี่ยง่วงเหรอเหยาเฮ้ยนี่บอกว่าตายอ่ะเห็นไหมไม่ว่าเธอจะพยายามยังไงเธอก็ไม่สามารถหลีกหนีความตายได้หรือหลีกหนีคำสาปนี้พ้นได้ขอโทษด้วยแต่ก็ขอบใจนะบางทีเธอน่ะพูดจาทำร้ายจิตใจเกินแต่ฉันก็รู้นะว่าเธอยังแคร์กันอยู่ทำไมมันพูดเหมือนตัวลายยังวะผมว่าไอ้เต๋อกับไอ้นางเอกเรามันต้องมีอะไรแน่ฮะเฮ้ยเจ๊พ่อมึงสัตว์เป็นไปได้ไงอ่ะเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเต๋อตายเหรอวะจริงเหรอเนี่ยเอ้ยเงาเอ้ย my god โอ้โหกูเตรียมเลยครับมึงมาอย่างนี้กูเตรียมเลยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้ยหืมอะไรบอกว่าหนีอ่ะหลบหนีกันไล่ล่าโอ้โหทั้งหมดเป็นเพราะเธอเฮ้ยเฮียแล้วเฮ้ย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 แล้วกูไปไหนอะตะกี้หรอตะกี้หรอชิบมันใกล้มากเฮ้ยเสียงใกล้มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮียแล้วเอ้าลูกกูจะไปไหนอะเอ้าจบเลยเอ้าในขณะเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวในขณะที่หมอบอยู่สามารถหันเหความสนใจของผีได้อย่างมีประสิทธิภาพอะหมอฉันรู้มึงมาบอกกูเลยตอนนี้หันเหเหรอหันเหยังไงวะคือจุกอย่างเงี้ยเหรอจุกหลบใช่ปะเอ้าไม่ใช่เอามัวแล้วกูมัวแล้วเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลงอะไรวะงงวะซ่อนที่กำบังอ๋อทางนี้ไอเวนเอ้ยเส้นทางเอ้ยชิบหายเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมึงเชื่อมึงเฮียมากแม่งประชิดหลังขนาดนี้ไม่มีโอกาสให้เราแบบจุกเลยอ่ะหลบตู้นี้ได้ปะได้ไหมได้ไหมเฮ้ยไม่เห็นเอ้าไม่เห็นเฉยโอ้โหโอ้โหมึงเอางี้เลยไอ้เฮียกูเกลียดเกมนี้ชิบหายเลยเนี่ยทางนี้ป่าวะทางนี้แน่เลยเออเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยแม่งมาป่าวะชิบหายแล้วรีบไปดีกว่าแม่งมาป่าวะแม่งมาป่าวะหมอบก่อนหมอบก่อนหมอบก่อนอยู่นั่นไงเอ้าคาสินเดี๋ยวเอ้ยดาบนี่ว่า
โอ้แม่งใครจะไปรู้ว่าแม่งอยู่ตรงนี้นี่คือดาบชีซิงที่เหยาพูดนี่เอ้ยชิบหายแม่งจับกูได้แล้วเอามึงว่ามาคัสซีนกูไม่กลัวมึงแล้วหนีไปเร็วตอนนี้เลยเหยาอ้าวโอ้โหแม่งร้องเหมือนเสือจากัวเลยวะแม่งโดนเสือจากัวเข้าสิงหรือเปล่าเนี่ยโอ้แม่งกว่าจะผ่านเจลีน้องเหมยของพี่ไม่ต้องเรียกชื่อแล้วทำอะไรอย่างอื่นเป็นประโยชน์กว่านี้สิทำซะนี่จะมาเจอเราเอางั้นเหรอฉันเองก็ไม่รู้อ่ะจะทำอะไรดีที่เป็นประโยชน์อ่ะเราติดอยู่ที่นี่มันนานกว่าชั่วโมงแล้วนะแต่เราก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะบอกตรงๆไม่แต่ผีเนี่ยโอเคจะพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเอาเป็นเรื่องอื่นก็ได้ขอให้พระองค์ดูแลลูกด้วยดูแลลูกช้างด้วยเถิดได้โปรดแปลกแฮะมีใครบางคนติดตามเรามาหรือเปล่าเนี่ยเราควรกลับไปที่สำนักงานได้แล้วอยู่กับฉันนานกว่านี้หน่อยนะถ้าเกิดมีผู้คอร้ายโผล่มาแล้วได้รับกันได้ไงก็ดีนะฟังนะถ้าพวกมันไม่ตามเรามาเรามาทำอะไรดีกว่าแล้วเราจะเลือกใครดีอ่ะก็ในนอนไอ้เหยาไงถ้างั้นแล้วหมอนั่นไปอยู่ไหนซะล่ะจะไปรู้ไหมล่ะอ๋อจะส่งข้อความไปถามดูก็ได้จะให้มาแต่งตัวเป็นผีนะโอ้โหแม่งเขาจะตายหากันหมดแล้วอย่ามาที่ชั้นบนสุดแล้วกันจะบ้าเหรออย่าเลยท่านแบบนั้นเรากำลังทำตามหมอนั่นอยู่สิเออจริงด้วยแต่ฉันเผลอส่งข้อความไปแล้วสิไอ้มันส่งอะไรไปวะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านอย่ามาชั้นบนสุดแล้วกันนะหมายเขาว่าไงอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยเออหมอนี่ตอบกลับมาทันทีเลยอ่ะดีอ่านไวซะด้วยน่าใกล้เกินไปแล้วเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ห้องทดลองอ่ะจะมาอยู่ในห้องทดลองบ้าอะไรดื่นขนาดนี้วะแปลกนะที่จะจบลงมาทุ่มเทอะไรตอนนี้บางอย่างมันดูแปลกๆนะยังก็เถอะเราเองก็เตรียมตัวแล้วกันเกมนี้เราจะไม่แพ้แน่นอนลุยกันเลยเออคือไอ้สองตัวเดียวยังคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมันกำลังจัดฉากแกล้งไอ้สองคนนี้อยู่นะฮะแบบแกล้งเป็นแต่งตัวเป็นผีหลอกอยู่อะไรอย่างงี้มึงยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยว่าเขากำลังจะตายหากันหมดแล้วโอ้น้องเหมยเมื่อกี้หน้าใกล้เรามากครับหน้าน้องเหมยนี่คือยื่นมาใกล้โอ้โหใจละลายเลยโอเคครับผมแต่ว่าเราจะมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะโอ้เมื่อกี้ผมเล่นตอนหนีผีคือแบบอารมณ์เสียมากๆคือระบบเกมนี้ผมบอกเลยว่าห่วยแตกมากครับผมแบบตอนหนีผีนะอะไรเงี้ยแบบห่วยมากๆคือมันตอนเราตายเนี่ยมันเพิ่งจะมาบอกเราว่าวิธีจัดการวิธีหนีผีเนี่ยต้องทำยังไงคือทำไมมึงไม่บอกตั้งแต่แรกวะอันนี้คือผมสงสัยมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะก็มาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าและกันสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะฮะต่อในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกัน Here we go